ส่วนสื่อในต่างประเทศอย่างอินเดียนะคะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ2ของโลกและยังมีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาล่าสุดทางการอินเดียนะคะได้สั่งห้าม Facebook ไม่ให้ให้บริการการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีกับชาวอินเดียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ โดยที่ผ่านมานะคะ Facebook ได้ให้บริการฟรีเบสิกในประเทศกําลังพัฒนาเกือบ40ประเทศนะคะซึ่งช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสามารถท่องเว็บไซต์และใช้บริการแอปพลิเคชันจํานวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บติวคณิตศาสตร์ข้อมูลสําหรับพ่อแม่จากจอรน์นสอนอันจอร์นสันได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตโดยให้เหตุผลว่าจะช่วยให้คนทั่วไปมีโอกาสในการใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงข้อมูลและโอกาสต่างๆมากขึ้นซึ่งก็น่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของอินเดียเห็นว่าบริการดังกล่าวนั้นขัดต่อหลักพื้นฐานของความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ตค่ะที่ต้องทําให้การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้สิทธิ์ใช้เว็บไซต์บางกลุ่มฟรีแต่ต้องไปเสียงเงินค่าบริการเพื่อใช้เว็บไซต์อื่นๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกําลังถกเถียงกันอย่างมากทีเดียวส่วนนักเคลื่อนไหวด้านอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้บริการเว็บหรือ ว่าแอปพลิเคชันบางกลุ่มได้ฟรีอาจจะทําให้ผู้ให้บริการคอนเทนต์รายเล็กหรือบรรดาสตาร์ทอัพที่ไม่อยู่ในกลุ่มเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นที่ใช้ได้ฟรีเสียเปรียบได้และปัจจุบันเองนะคะตลาดอินเดียก็ถือเป็นตลาดสําคัญสําหรับ Facebook เพราะว่ามีผู้ใช้บริการถึง130ล้านบัญชีด้วยกันมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาส่วนจํานวนประชากรอ,อินเดียนั้นก็มีมากถึง1,300ล้านคนและมีคนอินเดียใน ะะเพียงแค่250ล้านคนเท่านั้นที่เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตค่ะโอกาสของ Facebook ในอินเดียยังมีอีกมากนะคะเชื่อว่า Facebook เองก็คงไม่ทำอะไราเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่ายังคงมีผู้ใช้บริการอีกกว่า1,000ล้านคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในอนาคตนะคะก็จะเป็นฐานลูกค้าสำคัญของ Facebook ด้วยค่ะ